สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนการรับขันเนี่ยมีความสำคัญกับคนร่างทรงโดยตรงถามว่าทำไมมีความสำคัญกับร่างทรงโดยตรงเพราะว่ามันเป็นการเหมือนการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นการที่เรียกว่าจะทำสัญญานะสัญญานี้เป็นสัญญาใจก็จริงนะแต่ว่าเวลาเรามาเกิดแล้วเนี่ยเราจำเป็นมากนะครับที่จะต้องเรียกว่าทำสัญญานั้นให้สมบูรณ์สำเร็จไปได้ด้วยดีนะหลายๆคนบอกว่าการรับขันไม่จำเป็นอ่ะจริงบางคนนอนติดเตียงแล้วอ่ะบอกว่าจะไม่รับแล้วผมบอกว่าคุณอยากหายไหมล่ะถ้าคุณอยากหายหมายถึงไม่ใช่คนติดเตียงแบบเป็นนำมือกับมาพาดเลยนะเหมือนกับว่าเขาต้องนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะอย่างเช่นขาเขาบวมเขาเดินไม่ได้เป็นปีๆอ่ะพอสุดทูบไหว้บอกว่าจะรับแล้วขากลับมาเดินได้วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องแบบอะไรแบบเหนือธรรมชาติเออนะเรื่องอย่างเงี้ยผมว่าแก้เรื่องพวกนี้จนชินละนะแต่อยู่ที่ว่าร่างไม่ค่อยอยากจะยอมรับกันหรอกเอาพูดตรงๆนะทำมานานแล้วเรื่องเนี้ยนะบางทีทำมาจนแบบรำคาญไอ้พวกไม่รู้ก็บอกไปเรื่อยนะไอ้พวกรู้ก็ต้องเฉยๆเพราะอะไรเพราะพวกไม่รู้กำลังกล่อมประสาทคนนะเขาว่ากันตรงๆนะเอาละเดี๋ยวผมบูชาองค์ท่านเท้ามหาพรหมเทพเทวาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ากันคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาปัทวีโคงคังพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพรหมจิตตังปิยังมะมะนาชาริตินามะพะทะนามะอาอุเมกะโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพระมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังอ่ะเรามาคุยกันนะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะกับคนส่วนใหญ่การที่ว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยจะเดี้ยงแล้วนอนติดเตียงทั้งที่ว่าเป็นคนปกติอย่างเงี้ยแหละแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะถามว่าทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ยอมรับอ่ะหนูไม่พร้อมจะยอมรับขันนะมีมาถามผมเรื่อยๆไม่มีใครอยากรับหรอกอ่ะพูดตรงๆที่เอาเป็นว่าขอเล่าหน่อยคนที่โทรมาวันนี้แต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นใครเขาพูดว่าเขาเป็นไมเกรนใช่ไหมเขาใกล้จะเดินไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่มันใกล้อะไรนะใกล้อะไรเขาว่าไงตาใกล้จะบอดแล้วอ๋อตาใกล้จะบอดแล้วเป็นไมเกรนเอ้ยเป็นได้เหรอเป็นได้ไมเกรนเนี่ยนะเป็นหนักกว่าไมเกรนเนี่ยมันปวดแน่นอนตุบๆๆเลยแหละหลายๆคนไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นคือพลังโอ้ไม่รู้ว่าเป็นไมเกรนเนี่ยมันสามารถทำให้เป็นตาบอดได้นะคือความรู้สึกเขารู้สึกปวดลูกตามากปวดลูกตาทั้งซ้ายตลอดเวลาเขาบอกผมแบบนี้ผมบอกว่าไปหาหมอมายังไปหามาแล้วเขาบอกว่าหมอไม่เจออาการแล้วบางทีเนี่ยผมจะพูดยังไงเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะมาให้ผมตรวจแต่ว่าเขาไม่พร้อมที่จะรับขันผมบอกว่าเอางี้นะไปกลับไปคิดดูก่อนจะให้ผมช่วยนะถ้าไม่ทำตามที่ผมพูดผมก็ไม่รู้จะพูดจะช่วยยังไงเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยอยากจะมาตรวจองค์ตรวจเทพบ้างกันเถอะแต่ไม่พร้อมครอบครูไม่พร้อมรับขันผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมฟังมาเยอะฟังมาเยอะผมก็ต้องปล่อยเพราะอะไรรู้ไหมหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนที่มาหาผมอ่ะแล้วเวลาผมช่วยอ่ะผมกำลังจะช่วยอ่ะก็ไม่ยอมรับให้การช่วยถามว่าไม่ยอมรับการช่วยเพราะอะไร 1. ฟังคนยุมาเยอะ 2. มีจิตใจที่เรียกว่ามีอัตตาในตัวในอัตตาคือการไม่นอบน้อมต่อองค์เทพประจำตัวของตัวเองนะ
การไม่ระลึกนึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ตัวเองซึ่งมีมาแต่เดิมอยู่แล้วโดยธรรมชาติหลายคนบอกว่าไหนอ่ะครูบาอาจารย์ฉันจะบอกงี้มาเป็นกี่ชาติแล้วเออเป็นครูบาอาจารย์กันกี่ชาติแล้วเป็นพ่อแม่กันกี่ชาติแล้วผมไม่สามารถช่วยใครได้ถ้าคนนั้นไม่เต็มใจที่จะเข้ามาหาผมเพื่อให้ผมช่วยโดยตรงผมพูดแค่นี้นะเพราะอะไรเพราะทิฏฐิและมานะและความคิดของคนคนนั้นผมไม่ไปเปลี่ยนเพราะว่าผมไม่รู้จะไปเปลี่ยนยังไงมันเรื่องของเขาผมหันหลังให้กับคนมาหลายคนทำไมหันหลังให้เพราะว่าเอ้าในเมื่อคุณมาหาผมแล้วแต่คุณไม่คิดจะให้ผมช่วยผมจะไปพูดอะไรผมก็เฉยซะดีกว่าคือรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอะแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยฟังมาเยอะค่ะยังยืนยันนะผมบอกได้เลยนะคือแล้วเขาบอกว่ามีองค์เหรอก็แค่สวดมนต์ทำบุญไหว้พระนั่งสมาธิทำตัวเป็นคนดีพูดดีคิดดีทำดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะดีเองอ้าวแล้วที่ปวดหัวล่ะแล้วที่แน่นท้องล่ะแน่นหน้าอกอ่ะใครช่วยอ่ะผมร่างทรงมาครูอาจารย์ผมจะบอกให้อย่างนึงคนที่ยุอ่ะคนที่ยุนะบอกว่าไม่ต้องไปรับอะไรงุ้นเงี้ยเขาช่วยคุณหรือเปล่าเอาแค่นี้แหละไอ้คนช่วยอ่ะคือคนที่มาประกอบขันให้ถามว่าเพราะอะไรเพราะสัญญาเองมันมีกับเขาแล้วเองจะให้ค่าไปหันหลังให้เองยังไงถ้าเองมาเพื่อจะให้ตรวจก็ตรวจให้คือตรวจแล้วก็ถ้าจะต้องรับขันจริงๆอ่ะนะมันจะต้องมีการรับขันเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าอาจจะการรับขันคือเป็นการรับสัญญาเก่าสัญญาเก่าผมถามว่าเหมือนว่าไอ้ที่ดินเนี้ยเป็นของคุณเนี่ยคุณบอกเฮ้ยไม่เอาเว้ยบอกงี้บอกเฮ้ยอย่าไปรับนะเว้ยรับไปไม่ดีนะบอกงี้ทั้งที่ว่าเฮ้ยที่ดินเนี้ยมันเอามาแล้วมันทำมาหากินได้เอ้าก็ไม่รับเอาถึงโฉนดอะไรเออทำนองแบบนั้นอ่ะไม่เหมือนทำนองงั้นอ่ะคือเฮ้ยสมบัติเนี่ยมันมาแล้วสมบัติสวรรค์น่ะมันมาแล้วแล้วคนที่ทำหน้าที่ประกอบพิธีอ่ะคนที่ทำหน้าที่ตรงเนี้ยมีหน้าที่ดูแลตรงเนี้ยก็ทำไปตามหน้าที่ถามว่าทำไปเพราะอะไรทำไปเพราะว่าจะให้เรื่องระหว่างวิวาทระหว่างมนุษย์กับเทพอ่ะมันจบลงเอาแค่นี้แหละวิวาทนะเป็นเรื่องวิวาทกันวิวาทกันเพราะอะไรหนึ่งปวดตาสองนอนปวดหัวทำงานไม่ได้มึนหัวจะอ้วกมันไม่ใช่การที่ว่าระหว่างเทพกับคนมันหมายถึงว่าเทพท่านจะมาลงคนแต่ลงไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าธาตุมันผิดสำแดงธาตุผิดสำแดงเออนั่นแหละก็คือว่าแล้วไอ้มนุษย์ปกติเนี่ยบอกผัวไม่ยอมรับไอ้งูอย่างนี้อย่างนั้นอ้างผัวอ้างผัวผัวไม่ยอมรับไอ้งูอย่างนี้บอกว่างั้นก็ให้ผัวแก้แล้วกันง่ายสุดเลยบอกงี้เลยต่อบอกว่าถ้าจะให้ผมช่วยอ่ะก็มาหาแต่ถ้าเกิดว่าจะให้จะอยู่กับผัวแล้วจะไปทำอะไรกันหรือยังไงก็เรื่องไปเลยก็คุณแน่ใจว่าผัวคนนี้จะดูแลคุณได้ตลอดชีวิตคุณก็เอาเลยนะคุณก็อยู่กับเขาไปแล้วก็เรื่องที่ว่าเป็นของส่วนตัวของคุณเองอ่ะตัวคุณกับร่างคุณอ่ะก็ต้องให้เขาแก้ไปด้วยมันจบเรื่องไปผมไม่ใช่อะไรไม่ได้ยุโยงส่งเสริมหลายคนที่เป็นผู้หญิงนะมาหาผมเสร็จรู้ไหมส่วนใหญ่จะเลือกแฟนหลายคนที่มาหาผมว่าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ผมพูดคำหนึ่งขึ้นมาอาจารย์รู้วันนึงอ่ะคุณมารับขันกับอาจารย์คุณให้ผัวคุณขับรถมาพอคุณกลับไปเขาจะพูดคำว่าอาจารย์หลอกคุณเสร็จแล้วไงรู้ไหมพอผมบอกเขาไว้ก่อนเขามาเนี่ยแบบก่อนมารับขันแบบนี้เสร็จใช่ไหมพอเขากลับไปเสร็จเขาพูดตรงกับที่อาจารย์พูดบอกอาจารย์รู้ได้ไงว่าเขาจะพูดอย่างนี้บอกว่าก็อาจารย์ผ่านเรื่องนี้มาเป็นตั้งแต่รุ่นโคตรของอาจารย์ปู่ย่าตาทวดเป็นน่ะรู้อ่ะในเมื่อมันรู้มันไม่ใช่หรออาจารย์ท็อปมีเซนเออก็แค่ว่ารู้สึกว่าแค่นั้นแหละมันก็เป็นจริงหมดเลยงงมากเลยคนอะไรวะเนี่ยเออขนาดเรื่องของโอเองนะโอว่าโอทำของโออยู่แล้วท็อปแบบมาเตือนโดยหวังดีใช่ไหมกลายเป็นว่าเฮ้ยเขารู้มากกว่าเราได้ไงวะเนี่ยแล้วเราทำอยู่เองเรายังงงเลยนะคะอย่างเช่นแบบไปขอเรียนนี้ค่ะวิชาจากอาจารย์ท่านนึงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ท็อปมาบอกทีหลังนะว่าอย่าไปยุ่งว่าอาจารย์คนนี้ไม่ดีอ้าวแล้วเขาไม่สมควรจริงๆจริงๆนะเขาไม่สมควรที่จะมาเป็นอาจารย์เราเพราะสิ่งที่เขาทำหลายอย่างในตัวเขาค่ะเป็นเองก็เลยว่าเราเสียเงินเปล่าจริงๆหลายครั้งอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเขาบอกว่าคนที่มีความรู้พิเศษมันย่อมอยู่ในกลุ่มพิเศษ
คนที่มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าอยากไปเรียนไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นโอ้อาจารย์โอ้ชอบเรียนอยากไปเรียนโหราศาสตร์ตรงนู้นตรงนี้ตอนแรกอาจารย์ทอก็บอกเราไม่ต้องไปเรียนหรอกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยขัดใจเว้ยโอ้พูดหลายๆรอบเข้าบอกอ่ะลองไปดูสิอุ้ยคำนี้รอมานานไปแล้วเป็นไงเรียนครั้งเดียวจบไม่ได้เจอเลยไม่เรียนต่ออีกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียเงินไปแล้วด้วยมีตำราแล้วด้วยแล้วก็เรียนไม่ได้ด้วยล่มสลายไงตอนหลังพวกสำนักเหล่านี้จะล่มสลายไปเองทำไมอ่ะชะตาเขามันไม่ใช่ชะตาครูเต็มร้อยมันเป็นชะตาที่แบบว่าไม่ได้เป็นชะตาครูเต็มร้อยมันรู้สึกเองมันรู้สึกว่าเฮ้ยสำนักนี้จะไม่อยู่ยั่งยืนยงไหมถ้าไม่อยู่ยั่งยืนยงถ้าสำนักนี้ไม่อยู่ยังไม่อยากให้เรียนเพราะว่าสำนักนี้มันจะสลายหายตัวไปเลยมันเป็นอย่างเงี้ยจนชินแล้วมันรู้อ่ะแบบมันมีความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราเป็นนะไม่เป็นไรน้ำตาจะไหลความรู้สึกเราเนี้ยเป็นความรู้สึกที่เรียกว่ามันเป็นลางสังหรณ์ของคนที่สวดมนต์บ่อยๆคนที่สวดมนต์บ่อยๆหรือนั่งสมาธิบ่อยๆหรือทำอะไรบ่อยๆจนเขาเรียกว่าจนชินนะเขาเรียกชินเป็นฌานนะมันมีอารมณ์ที่เข้าใจตรงนี้ได้ง่ายสุดมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเหมือนกับที่หลวงตามาพูดบอกว่าเวลาเองเดินไปไหนนะถ้าเองสวดมนต์มากๆเองจะรู้สึกไม่อยากเดินไปถ้าเกิดว่าตรงนั้นมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมันจะรู้สึกไม่อยากเดินไปเองมันจะเป็นของมันเองแล้วมันก็เป็นจริงๆนะมันเป็นของมันเองจริงหลายครั้งหลายหนมันเป็นของมันอย่างอาจารย์โอ้เนี่ยท่านสัมผัสญาณหลายอย่างได้แต่ท่านไม่พูดนะมันก็มีสัมผัสบ้างแหละนะเป็นหมอรูมันก็ต้องมีบ้างนะคะใช่ไหมคะสัมผัสญาณชั้นสูงเอาแหละก็พูดตรงๆเลยว่าไอ้เรื่องการรับขันเนี่ยมันสำคัญกับไอ้ร่างทรงโดยตรงแต่ไอ้ร่างทรงจะรับก็คือรับไม่รับก็สุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยยามที่อาจารย์ยังอยู่ยังมีชีวิตยังทรงขันอยู่อะทรงขันเนี่ยคือยังดูแลดินน้ำลมไฟธาตุร่างกายอยู่เนี่ยถ้าช่วยได้ก็จะช่วยแต่ถ้าไม่คิดให้ช่วยผมตายไปแล้วครูไม่ต้องไปหาอาจารย์คนใหม่อาจารย์คนใหม่เขาจะให้ความรู้แบบผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ส่วนมากเขาจะไม่พูดมากเหมือนผมเพราะว่าไอ้ที่ผมพูดก็เพราะผมพยายามบอกให้รู้ตัวให้เข้าใจให้ตื่นค่ะจริงๆแล้วอ่ะการที่เป็นร่างทรงอ่ะนะเขาอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะแล้วก็ที่อาจารย์ท็อปมาพูดทุกวันนี้เพราะว่าอาจารย์ท็อปอ่ะอยากเอาความรู้พวกนี้ที่แบบเหล่าบรรดาร่างทรงอ่ะก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคะเอามาเผยแพร่เพื่อให้ร่างทรงที่ใหม่ๆอ่ะที่จะต้องมารับขันเนี่ยเขารู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงบ้างอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15นะค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะเอาละครับนะสาธุนะคะคุณเอ๋ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ